ัสดีครับวันนี้นะครับผมรองเดียวครับจากช่อง YouTube ตาขุนเรคคอร์ดนะครับเช่นเคยครับทุกวันจันทร์เราจะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเอามาเปิดหัวแรกด้วยควายนะครับมีลูกเผือกสวยๆนะครับขอข้อมูลมาหน่อยครับชื่ออะไรนะครับพี่ครับนะครับชื่อพี่ครับชื่อโยครับผมพี่โยยังไม่มีข้อมูลเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรหน่อยครับได้ครับ089ครับ089 564 564 9578ครับ9578นะครับเป็นเบอร์ของพี่โยครับเอ้าเราไปดูรายละเอียดนะครับลูกเผือกครับแม่แรกพี่โยก็เพิ่งมาครั้งแรกครับมาดูครับอ่างครับนี่ครับสูงประมาณ131ประกันไว้ที่130นี่แหละนะครับไม่สูงมากแต่อ่างลูกสวยเขาเปิดดูก่อนนี่ครับลูกเผือกครับลูกเผือกโอ้ให้ลูกสวยครับสวยแต่ว่าเป็นลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้ประมาณ3เดือนส่วนแม่นะครับแม่เขาทับไว้แล้วนะทับเป็นพ่อพันธุ์ตัวนี้แหละเนี่ยตัวเดียวกันนะครับทับตัวมาครับนี่ครับให้ดูหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมากสูงยาวนะนี่ครับชุดแรกเลยครับเราเปิดไว้ที่45คะแนน 40,000 กับ 5,000 ครับท่านผู้ชมสนใจก็โทรมานะครับชุดแรกเลยน่าจะมีโคมเดียวนะที่เป็นลูกเผือกครับวันนี้ตลาดนัดก็ยังมาไม่หมดครับยังทยอยมาอยู่นะครับควายก็ยังไม่หมดยังทยอยมาอยู่เอาชุดแรกครับเดี๋ยวไปดูชุดที่2ของพี่โยนะไปดูชุดที่2กันครับเอาครับชุดที่2เป็นควายของพี่โยนะเหมือนเดิมครับอันนี้ลูกก็เป็นลูกตัวผู้เหมือนกันเขาเป็นเขาแก้วนะครับเนี่ยตัวดำแต่ว่าเป็นเขาแก้วโอ้เท่มากเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยลูกเขาตอนนี้เขาก็ท้องใกล้คลอดแล้วไม่รู้กี่เดือนแล้วเนี่ยกี่เดือนแล้วนะประมาณ8เดือนครับประมาณ8เดือนนะที่หมอเขาสาวแล้วหมอสาวเรียบร้อยนะครับประกันท้องประกันตำหนิท้อง8เดือนมาดูครับความสูงก็ไล่เลี่ยกันกับตัวแรกนะครับใกล้เคียงกันอู้มันจะออกแล้วเนี่ยไม่ใช่9เดือนแล้วเนี่ยอู้ถ้าจะตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้ผมดูท้ายดูนมโอ้น้ำนมน่าจะดีครับครับน้ำนมดีตัวนี้นี่ครับตัวนี้เหมือนกัน130เหมือนกัน131ประกันไว้130เหมือนกันเหมือนกับตัวแรกครับแต่ท้อง8เดือนกว่า9เดือนแล้วแหละเนี่ยผมว่านะดูครับนี่ครับสวยมากอันนี้เปิดไว้ที่50คะแนนครับหรือ 50,000 นะพร้อมลูกนะครับเนี่ยถ้าจะแยกลูกแยกแม่อะไรก็โทรมาสอบถามพี่โยครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมลงไว้ใต้คลิปครับมีอยู่2ชุดนั่นชุดเผือกนะลูกเผือกกับตัวนี้ลูกแล้วก็แม่ชุดแรกเปิดไว้45ชุดที่2นี่เปิดไว้50ครับโอเคครับสนใจให้โทรมาวันนี้เรามีเผือกเยอะนะครับอันนี้ก็สายเผือกเหมือนกันเป็นควายตัวผู้ครับหลานแก้วฟ้าแต่ไม่ต้องถามหาใบหาหลอดนะครับอันนี้เปิดไปที่25,500บอกราคาก่อนเลยตัวนี้เป็นควายของลุงกำนันบัวไลนะ25,500ควายก็สวยอยู่ครับเป็นตัวผู้นะใครอยากได้ควายเผือกก็มาดูโทรมาสอบถามต่อรองกับลุงกำนันนะครับความสูงก็ประมาณ100น่าจะยังไม่ถึง120แล้วครับใกล้ๆเคียงละเกือบถึงแล้วล่ะประมาณนี้นะครับอายุก็ปีกว่าๆยังไม่ถึง2ปีดีนี่ครับนี่ใครสนใจก็โทรมาครับ25,500 25,500ต่อรองได้นะโอเคไปดูชุดต่อไปเอาครับชุดนี้เป็นควายของคุณตาเกษมคุณตาเกษมมีข้อมูลแล้ว
อันนี้เป็นควายแม่สาวแม่เขาขายไปแล้วครับนะเหลือแต่ลูกแหละมีอยู่2ตัวครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวแม่คือกันเนาะตัวเมีย2ตัวตัวนี้นะครับสูงประมาณเกือบ120ครับยังไม่ถึง120ดีหรอกครับเกือบถึงแหละโดยประมาณควายก็ปีกว่ายังไม่ถึง2ปีหรอกครับโอ้ถ้าตัวนี้127ตัวนั้นก็ถึงอยู่ทั้งนั้นนะโดยประมาณคุณลุงวัดมาแล้วตัวนี้127เนาะตัวใหญ่นี่127เปิดไว้25คะแนนครับ 25,000 ตัวนั้น123ถึงอยู่ผมนึกว่า118 19 123ครับ123กับ127วัดมาแล้วเรียบร้อยโอเคครับมีข้อมูลชัดเจนแบบนี้ดีมากครับดูให้ดูตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับตัวเล็ก 17,500 ตัวใหญ่ 25,000 ตัวเล็กสูง123ตัวใหญ่สูง127ครับถ้าสนใจก็โทรมาครับแต่แข้งขาดีผมว่าตัวนี้น่าเก็บครับเพราะว่าเขาอายุยังสาวอยู่อาจจะถึงอยู่ครับ140นะเลี้ยงดีๆมีโอกาสถึงอยู่ครับเนี่ยโอเคครับนะครับอันนี้เป็นควายของตานงนะครับควายของตาจำนงข้อมูลมีแล้วเบอร์โทรมีแล้วเดี๋ยวลงให้ตัวนี้นะครับตัวแรกเปิดไว้20กับ500 20,000กับ500เฮ้ยเท่าไหร่นี่ใช่แล้วครับ20,000กับ500ไม่ใช่ 5,000 นะตัวแรกครับสูงใหญ่วันนี้มีอยู่4ตัวเอา20,500ครับตัวแรกความสูงก็120กว่านู่นแหละประมาณ126นู่นแหละเอาต่อไปตัวต่อไปตัวนี้3ตัวเลยราคาเท่ากันหมดนะครับเนี่ย3ตัวเนี่ยเป็นควายตัวผู้ทั้งหมดแหละ18,500นี่ครับ18,500ควาย2ปีกว่า3ปีนั่นแหละเนี่ยใครเห็นเขาแล้วเขาใหญ่ยาวแล้วครับ2ปีขึ้นทุกตัวตัวนี้ก็เหมือนกันราคาเดียวกันตัวนี้ก็ราคาเดียวกัน18,500ครับ3ตัวหลังนะครับนี่ให้ดูชัดเจนถ้าสนใจก็โทรมา1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวอันนี้18,500 18,500โทรมาต่อรองได้นะครับแล้วก็ตัวแรกใหญ่หน่อยก็เลยเปิดไว้25,000โอเคสนใจรายละเอียดก็โทรมาสอบถามเอาครับเป็นควายผู้เล็กตัวเล็กๆตัวน้อยผู้น้อยครับอันนี้ของควายของตาการครับตัวเล็กๆเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนเอาครับเนี่ยตัวละ10,500เขาก็ยาวแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ค่อยโตมากแต่ว่าก็ไปเลี้ยงเอาขุนเอาให้อ้วนแล้วก็ขายมีกำไรครับ15,000มีอยู่2ตัวควายของตาการมีตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่นู่นนี่ครับสนใจก็โทรมาครับควายตาการข้อมูลมีแล้วสูงก็ประมาณเมตรนี่แหละเมตรกว่านิดๆนะเมตรไม่เยอะครับผมเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายตัวนี้เป็นควายของพี่ธาตุฟังราคาแล้วอย่าตกใจน่าจะได้ขายเลยแหละใครกดมาก่อนคนนั้นก็ได้แหละนะบางทีผมนี่แหละจะเอาตัวนี้สูงประมาณ130นะโดยประมาณไม่ถึงก็นิดๆ นะครับเป็นควายที่พี่ธาตุก็ซื้อมาเหมือนกันนะครบหมดเนาะไม่มีตำหนินะเปิดไว้เท่าไหร่ลองฟังดูนะครับเปิดไว้22คะแนนครับท่านผู้ชม 22,000 เป็นควายตัวเมียน่าจะท้องครับ
แต่ท่านผู้ชมก็ไปเช็คไปตรวจดูเอาเองนะครับก็ไม่ได้รับประกันว่าท้องหรือไม่ท้องราคาท้องหรือราคาไม่ท้องก็ยังคุ้มค่าอยู่ครับ 20,000 ท้วนครับท่านผู้ชมควายของพี่ทาสสนใจก็โทรมาครับเอานี่หางก็ดีหน้าเขาก็เปิดแถมยังบอกว่าน่าจะท้องด้วยถ้าไม่ท้องหรือท้องไงก็ไปตรวจดูเอาครับเอ้าสวย 22,000 ครับพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้ครับเอ้าโอเคครับตัวนี้น่าซื้อมากเลยถ้าข้อไม่เต็มนี่จะซื้อไปไว้นะครับเนี่ยตัวละ 20,000 กว่าเองเอ้าโอเคไปดูชุดต่อไปโอเคครับตัวนี้เป็นควายของน้าหวานนะเรียกน้าแหละยังไม่แก่เรียกตาแก่เอาอ่ะควายของน้าหวานครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมลงมาให้ผมมีข้อมูลแล้วอันนี้เป็นควายมูล่านะครับเป็นควายมูล่าสูง136เป็นควายสาวสถานะท้องว่างอ่ะสวยอยู่นะครับเนี่ยสวยมากอนาคต140อัพมีอยู่แล้วครับตัวนี้เพราะว่าเขายังสาวอยู่ยังไม่ทันมีลูกแรกยังไม่มีนะปกติมูล่าเขาจะมาพร้อมกับหางขาวหางดอกแต่ตัวนี้ไม่ดอกครับยาวดูครับยาวโอ้สวยครับสวยนี่พร้อมเลยนะผมว่าตัวนี้ใครชอบสายต่างเอาไปผ่าไทยครับเอาพ่อไทยใส่ครับสายต่างก็น่าจะสวยอ้าว136ความสูงเปิดไว้ที่ 30,000 กับ 7,000 โทรมาสอบถามต่อรองกับน้าหวานได้นะครับน้าหวานกับแม่นาอันเดียวกันเบอร์เดียวกันนะครับถ้าหาโทรเบอร์น้าหวานไม่ได้ก็เบอร์แม่นาครับผมลงไปให้ผมมีข้อมูลแล้ว37ครับ 30,000 กับ 7,000โทรมาต่อรองสอบถามน่าซื้อครับตัวนี้140อัพแน่นอนครับท่านผู้ชมส่งฟรีด้วยโอ้ส่งฟรีทั่วไทยป๊าดคือสิมาคักเทนอ่ะดิเอ้าเอาให้ถึงใจเลยครับท่านผู้ชมเอาแท้บนนี้ส่งฟรีทั่วไทยนะเอาจริงๆ36ส่งฟรีทั่วไทยพ่อหวานบอกแล้วน้ำหวานบอกแล้วท่านผู้ชมโทรมาเลยครับได้แน่นอนตัวนี้ถึงหน้าบ้านเป็นควายมูล่าผมว่าน่าสนใจตัวนี้ครับ140อัพมีแน่นอนครับตอนนี้136แล้วโอเคครับถ้าสนใจโทรมานะครับส่งฟรีทั่วไทยเอาครับมาถึงชุดสุดท้ายตัวสุดท้ายของรายการตลาดนัดแห่งนี้ผมมาสายหน่อยนิดนึงนะครับขายไปเกือบหมดแล้วนะวันนี้แต่ก็ยังพอมีครับเป็นควายของตาดานนะตัวสุดท้ายตาดานเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้24,500นะต่อรองได้ส่งได้ทั่วไทยควายตัวผู้สูงประมาณ100กว่าเกือบ120โอ้น่าจะถึงอยู่120นะโดยประมาณครับท่านผู้ชม24,500ส่งทั่วไทยครับเอาสอบถามก็สอบถามมาโทรมาต่อรองกับตาดานครับข้อมูลลงไว้ให้แล้วมีแล้วครับเบอร์ผมลงไว้แล้วมีข้อมูลแล้วครับท่านผู้ชมถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ผมรองเดียวครับจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ดนะครับถ้าเป็น Facebook ก็ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยทุกวันจันทร์ครับก็จะอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอหลมสักจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีเวลามาก็สามารถดูที่ช่อง YouTube นะครับกดติดตามไว้นะท่านผู้ชมมันจะเด้งขึ้นมาเผื่อว่าเราต้องการที่จะซื้อควายก็จะได้ซื้อได้โทรก่อนเพื่อนถ้าท่านผู้ชมจะมาไม่ถูกก็ทักผมมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งที่ตั้งให้ส่งที่ตั้งของตลาดนัดแห่งนี้ให้ครับผมโอเคครับวันนี้ผมรองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด
Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยครับขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ